คำถามหมายเลขหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการหาเงินเข้าประเทศโอ้นี้สำคัญมากนะครับในสถานการณ์ที่ประเทศมีค่าใช้จ่ายหลายด้านมีแนวทางหารายได้เข้าประเทศอย่างไรนะครับเราจะเริ่มกันที่พรรคไทยสร้างไทยก่อนเพราะว่าจับได้หมายเลข7นะครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลา3นาทีเชิญคุณสุพันธ์ครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหาเงินเป็นเรื่องใหญ่เพราะนโยบายทั้งหลายที่เราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เงินหมดเลยแต่การหาเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนสิ่งนี้สำคัญก็คือว่าเราต้องสร้างกลไกให้คนตัวเล็กๆ SME ต่างๆขึ้นมาแข็งแรงทำให้มีโอกาสที่เขาสามารถที่จะมาช่วยให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นวันนี้เองความเหลื่อมล้ำนะครับทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นการหาเงินรายได้เข้ามาประเทศมันก็จะเบาบางลงสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เองโครงการใหญ่ๆโครงการภาครัฐมีทุจริตคอร์รัปชันอยู่มากมายเราจะแก้ไขตรงนั้นยังไงเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยถอยลงสิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างภาคเอกชนให้เข้มแข็งภาคเอกชนเข้มแข็งรายได้จะเข้าประเทศนะครับวันนี้เองเนี่ยผมเองเกิดมาจาก SME ตัวเล็กๆบริษัทผมนะครับวันนี้มีมาแค่20,000กว่าล้านจาก SME ที่ไม่มีรายได้น้อยนิดเดียววันนี้เนี่ยเราเข้าตลาดเราจ่ายภาษีไป1,000กว่าล้านที่แค่บริษัทเดียวถ้าเราสร้าง SME ให้กลไกให้ SME มีความเข้มแข็งเราให้แต้มต่อเขาสิครับเขาต้องมีแต้มต่อเพื่อให้เขาเกิดขึ้นมาอย่างประเทศไต้หวันทั้งหมดเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เกิดมาจาก SME ทั้งหมดเราทำไมไม่ได้ให้แต้มต่อ BOI ต้องให้แต้มต่อนะครับเราต้องมีคลัสเตอร์สำหรับนิคมสำหรับ SME ขึ้นมาให้เขาไปสู้ข้างนอกนะครับรวมนะคลัสเตอร์ผมเคยเสนอแล้วว่าคลัสเตอร์ของกลุ่มเครื่องสำอางยกตัวอย่างให้เรารวมกลุ่มเล็กๆเครื่องสำอางวันนี้เราเป็นที่หนึ่งของเอเชียแล้วให้เขาขึ้นมานะครับเรามีที่ดินให้เขามีระบบมีระเบียบมีกฎหมายช่วยเขา one stop service ทั้งหมดอยู่ตรงนั้นสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อยู่ตรงนั้นเขาสามารถจะขายส่งออกรายได้เข้าประเทศเสียภาษีอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเองก็จะมีเติบโตขึ้นวันหนึ่งเขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะเจริญขึ้นมาแล้วนำรายได้เข้าประเทศรายได้ของประเทศเนี่ยมีหลายทางนะครับการเอ็กซ์พอร์ตของเราเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้คือ 70% แต่ผมถามกลับมาว่า 70% นี้อยู่กับบริษัทใหญ่สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราสร้างบริษัทเล็กอีกขึ้นมาอีก10,000รายมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับประเทศเราจะเข้มแข็งขึ้นวันนี้เราอย่าโฟกัสผิดนะครับเราโฟกัสที่ความบริษัทใหญ่โฟกัสที่ส่งออกผิดหมดเลยครับเราต้องโฟกัสสิ่งที่เราถนัดคือเกษตรท่องเที่ยวคนเหล่านี้โตขึ้นมาแล้วเข้าอยู่ในระบบได้โดยที่เราช่วยเหลือให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบเราจะได้ระบบภาษีเข้ามาเราจะได้ระบบรายได้เข้ามาคนในประเทศชาติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นรายได้ของคนเราทุกคนก็จะหมดความเหลื่อมล้ำแล้วไม่ทุกคนไม่ต้องมารอการซื้อหวยไม่ต้องรอเงินแจกของภาครัฐครับเพราะตัวเองหาเงินได้เราต้องฝึกคนของเราหาเงินเองให้ได้ก่อนที่ประเทศหาเงินได้ถ้าเรายังฝึกคนประเทศเรายังมาแบตังแบมือขอตังได้เราไม่มีทางนะครับที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เข้มแข็งผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจมาก่อนเอกชนกับภาครัฐต้องรวมกันสร้างประเทศไทยครับขอบพระคุณคุณสุพันธ์ครับจากไทยสร้างไทยนะครับมาถึงคราวของชาติพัฒนากล้าบ้างนะครับคุณสุวัฒน์ครับว่าในเรื่องของการหาเงินเข้าประเทศนะครับในสถานการณ์ที่ประเทศมีค่าใช้จ่ายหลายด้านมากนะครับจะมีแนวทางในการหารายได้เข้าประเทศอย่างไรมีเวลา3นาทีเชิญครับครับแนวทางในการหารายได้เข้าประเทศนะครับอยู่บนพื้นฐานว่าเรามีนโยบายมีงานมีเงินและก็ของไม่แพงฉะนั้นเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เราจะหาเงินเข้าประเทศเนี่ยเราจะต้องมองถึงจุดแข็งของประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยพรรคชัพนาก้าได้พัฒนานโยบายอันแรกเลยนะครับก็คือจะหารายได้เข้าประเทศเพิ่มเติมขึ้นมาอีก5ล้านล้านบาทจากนโยบายเศรษฐกิจหลักสีอะไรที่ยังไม่เป็นธุรกิจนะครับอะไรที่เป็นจุดแข็งหยิบมาแล้วก็มาสร้างนะครับมูลค่าเพิ่มเช่นนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจสีขาวเงี้ยนะครับท่องเที่ยวสายมูนะครับนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวคาร์บอนฟูดพริ้นท์รถ EV หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีซิลเวอร์ผู้สูงอายุนะครับสุขภาพเวลเนสต่างๆเป็นต้นนะครับหรือว่านโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีลุงความเท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การหารายได้ใหม่ๆให้เข้าประเทศเนี่ยหัวหน้าพรรคกรเนี่ยเขาคำนวณดูแล้วเขาบอกผมว่าพี่อย่างน้อยเนี่ย5ล้านล้านบาทที่จะเป็นเงินใหม่งานใหม่สองเนี่ยเราบอกว่าเร็วที่สุดวันนี้ต้องท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไม่ต้องการความเชื่อมั่นอะไรมากแล้วขอให้มาเมืองไทยแล้วปลอดภัย40ล้านคนเคยเอารายได้เข้าประเทศ2ล้านล้านบาทเรามีนโยบายครับว่า4ปีข้างหน้าเนี่ย40ล้านต้องเป็น2เท่าคนไทย1คนรับนักท่องเที่ยว1คนนะครับรายได้จากการท่องเที่ยว40ล้านคนอยู่คนละ10วันวันละ 50,000 เราบอก40ล้านเป็น70ล้านได้ไหมอยู่10วันเป็น12วันได้ไหมใช้จ่ายวันละ 5,000 เป็น 6,000 ได้ไหม70ล้านคูณ12วันคูณ 6,000 บาทกลายเป็น5ล้านล้านบาททันทีซึ่งเราทำได้อยู่แล้วเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกแล้วเราก็มีความพร้อม3ใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์นะครับในเรื่องของฟิล์มไฟติ้งแฟชั่นฟู้ดเฟสติวัลบูมกันให้เต็มที่นะครับเพราะเป็นจุดแข็งของสังคมไทยใครก็มาแย่งซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปไม่ได้อันนี้แหละครับก็คือการหารายได้เข้าประเทศที่เร็วที่สุดแล้วก็4เนี่ยจุดแข็งของสังคมไทยนะครับวันนี้เนี่ยเกษตรเราเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางด้านเกษตรข้าวอ้อยยางมันแต่วันนี้เราส่งเป็นสินค้าวัตถุดิบเพียงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับงานอีกหลายล้านอีกหลายล้านตำแหน่งรายได้อีกหลายร้อยเท่าจะเข้ามาทันทีสุดท้ายเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปประกาศนโยบายโคราชโนมิกเปลี่ยนอีสานเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่เพราะสภาพภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปวันนี้อีสานไม่ใช่อินโดจีนอย่างเดียวอีสานคือจีนอีสานคือยุโรปอีสานคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านเส้นทางสายเส้นทางสายใหม่ของจีนเพียงแค่นี้ต่อเส้นทางการคมนาคมรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูง M6 มอเตอร์เวย์ไปถึงหนองคายเวียงจันทน์เท่านั้นเราจะเชื่อมอีสานสู่โลกและอีสานจะเป็นแผ่นดินเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่จะมาสร้าง GDP ใหม่ให้กับประเทศฉะนั้น5นโยบายนี้ครับคือนโยบายที่จะสร้างความมั่งคั่งรายได้ใหม่แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประเทศทั้งหมดครับขอพระคุณพลสุวัฒน์จากชาติพัฒนากล้านะครับเอาละครับมีเวลาอีก1นาทีกลับมาที่ไทยสร้างไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเข้าประเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณสุพันธ์ครับอย่างที่ผมพูดไว้การหาเงินเข้าประเทศต้องสร้างคนหาเงินเยอะๆนะครับวันนี้เองเรามาดูสิฮะเพนพอยต์ของคนหาเงินคืออะไรกฎหมายครับกฎหมายเนี่ยมีเป็นอุปสรรคมากๆนะครับผมศึกษาอยู่กกล.เนี่ยศึกษามามี 1,400 กว่าฉบับที่เป็นกฎหมายที่เป็นไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเราต้องยกกฎหมายพวกนี้แขวนไว้ครับเพื่องดบังคับใช้ชั่วคราวนะครับเราเองพรรคเองไทยสร้างไทยอาจารย์ภูกิจคิดออกพ.ร.ก. 1ฉบับแขวนกฎหมายเหล่านี้เราเปิดโรงแรมเราต้องใช้กฎหมายอย่างไรกฎหมายทุกเรื่องเป็นการขัดขวาง SME งั้นผมขอโทษนะฮะเรื่องกับท่านอนุสินเรื่องอย.เป็นเรื่องอุปสรรคมากขอเครื่องดื่มน้ำนะครับอาหารเครื่องสำอางต้องขออย.หมดทำไมเราต้องขออย.ผมถามว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้องมีอย.ไหมมันไม่จำเป็นครับอย.ดูเรื่องแพทย์ก็พอมีสติ๊กเกอร์ดูแลความละเอียดต่างๆว่าจะมีสูตรอะไรที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้คือเราต้องแก้กฎหมายครับดึงกฎหมายให้เกิดความสะดวกให้คนมาทำมาหากินได้ครับหมดเวลาครับขอบพระคุณคุณสุพันธ์จากไทยสร้างไทยนะครับ1นาทีสุดท้ายครับของชาติพัฒนากล้าครับขอเรียนเชิญคุณสุวัฒน์สรุปเกี่ยวเรื่องของการหาเงินเข้าประเทศนะครับเชิญครับครับในเรื่องการหารายได้นะครับก็หาไปแต่การลดรายจ่ายก็คือการเพิ่มรายได้ทางอ้อมอีกทางหนึ่งพรรคชาตินากล้าเสนอการลดรายจ่ายการปรับโครงสร้างพลังงานหรือโครงสร้างพลังงานนะครับเพื่อที่จะลดค่าน้ำมันลดค่าแก๊สลดค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของค่าการกันค่าการตลาดต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่ลดกับพี่น้องประชาชนก็คือเพิ่มรายได้ทางอ้อม2ปรับโครงสร้างภาษีครับ 40,000 บาทรายได้ไม่ต้องเสียภาษีแก้ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็เอาเงินค่าภาษีเนี่ยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับว่าพรรคชาติพัฒนากล้านั้นให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายนะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นการสร้างความยั่งยืนความมั่งคั่งแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งไม่เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนในระยะยาวขอบคุณครับขอบพระคุณคุณสุวัฒน์จากชาติพัฒนากล้านะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณสุพันธ์จากไทยสร้างไทยด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ